ร่วมสมัย Contemporary Artศิลปะร่วมสมัยคือศิลปะที่มีการสร้างสรรค์โดยนำเสนอแนวความคิดและค่านิยมที่ได้รับอิทธิพลมาจากสภาพความเป็นโลกาภิวัตน์การพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้างานศิลปะร่วมสมัยเป็นผลงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายประเด็นเช่นวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์วิธีการสร้างสรรค์ผลงานแนวคิดและหัวข้อที่เน้นการท้าทายขอบเขตของศิลปะเชิงดั้งเดิมนะครับสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามความยืดหยุ่นของรูปแบบโครงสร้างหลักการแนวความคิดและการแบ่งเป็นลัทธิต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับบริบทขอบข่ายที่กว้างขึ้นได้แก่อัตลักษณ์เฉพาะตัวอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมครอบครัวสังคมรวมไปถึงประเทศชาตินะครับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านศิลปะมักใช้คำว่าศิลปะสมัยใหม่และก็คำว่าศิลปะร่วมสมัยโดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างในความหมายอะไรมากนักคำจำกัดความเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยมีความหลากหลายนะครับบางคนอาจจะนิยามศิลปะร่วมสมัยว่าเป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงชีวิตของเราณปัจจุบันโดยตระหนักว่าเป็นช่วงชีวิตของคนเรานั้นมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับคำว่าศิลปะร่วมสมัยเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นของลัทธิสมัยใหม่ในหมู่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับในปีคริสตศักราช1910ทุกอย่างได้เริ่มต้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งตรงกับพุทธศักราช2453หรือ113ปีผ่านมาแล้วนะครับมีนักวิจารณ์ชื่อโรเจอร์พรอยได้ก่อตั้งชุมชนศิลปะร่วมสมัยขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้องานศิลปะแล้วนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สาธารณะต่างๆนะครับ20ปีต่อมาในคศ1930มีสถาบันอื่นๆได้ก่อตั้งขึ้นอีกมากมายและก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับเช่นการก่อตั้งชุมชนศิลปะร่วมสมัยแห่งแอดิเลดในปีคริสตศักราช1938ในประเทศออสเตรเลียและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่คริสตศักราช1945เป็นต้นมาช่วงเวลาเดียวกันนี้ในเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันทางศิลปะจากเดิมเคยใช้คำว่าศิลปะสมัยใหม่กลายเป็นสถาบันศิลปะร่วมสมัยเนื่องจากลัทธิสมัยใหม่ถูกจำกัดความไม่เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางศิลปะในประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับคำจำกัดความของคำว่าศิลปะร่วมสมัยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับโดยผูกติดอยู่กับความเป็นปัจจุบันและจุดเริ่มต้นของความเป็นร่วมสมัยก็ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับการเปลี่ยนแปลงสำคัญในรูปแบบของศิลปะเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยเกิดขึ้นตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับและช่วงทศวรรษ1960นับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1960เป็นต้นมาศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคำจำกัดความเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยยังคลุมเครือนักวิชาการศิลปะบางคนบอกว่าหมายถึงงานศิลปะในช่วง20ปีที่ผ่านมาและก็ย้อนไปยังช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1970นะครับตัวอย่างคำจำกัดความของศิลปะร่วมสมัยในช่วงเวลานี้ได้แก่ศิลปะแห่งช่วงปลายศตวรรษที่20และช่วงต้นศตวรรษที่21บางคนก็ให้ความเห็นว่าถ้าจะพูดให้ถูกคำว่าศิลปะร่วมสมัยใช้พูดถึงศิลปะของศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะหมายถึงศิลปะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960หรือ1970จนกระทั่งถึงวินาทีนี้ก็ได้เพราะศิลปินหลายคนยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนักสังคมวิทยานาตาลีไฮนิดจำแนกความแตกต่างระหว่างศิลปะสมัยใหม่กับศิลปะร่วมสมัยว่าอย่างน่าสนใจนะครับโดยอธิบายว่าเป็น2รูปแบบมีความต่างกันแต่มีประวัติศาสตร์ทับซ้อนกันในบางช่วงเวลาไอ้นี้พบว่าในขณะที่ศิลปะสมัยใหม่พยายามท้าทายรูปแบบเดิมๆแต่ศิลปะร่วมสมัยกลับพยายามที่จะท้าทายแนวความคิดเบื้องหลังของงานศิลปะนะครับไอ้นี้อ้างถึงงานฟานเทนของมาเชลดูชองซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1910ซึ่งเป็นช่วงกลางและช่วงรุ่งเรืองของศิลปะสมัยใหม่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะร่วมสมัยโดยได้รับแรงผลักดันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ร่วมกับศิลปะการแสดงของกลุ่มกูไตงานที่ใช้สีฟ้าเพียงเฉดเดียวของอีฟเกรงและก็งานอิลาร์ดบิกคินนิ่งรออิ่งซึ่งเป็นกระดาษเปล่าๆนะครับที่ถูกสร้างสรรค์จากการลบของโรเบิร์ตราวเชนเบิร์กนะครับสรุปง่ายๆก็คือศิลปะร่วมสมัยมีลักษณะที่หลากหลายและไม่ถูกจำกัดไว้ในสไตล์หรือเทคนิคใดๆนะครับมีความเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลายตามแนวคิดแนวทาง
และสื่อต่างๆศิลปะร่วมสมัยนั้นสามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางสังคมการเมืองและสารพัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะนำเสนอความคิดแนวคิดและประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านผลงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยนี่คือความสำคัญที่ทำให้ศิลปะร่วมสมัยมีความสำคัญในการแสดงความเห็นและการสื่อสารในสังคมปัจจุบันได้ดีโดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสร้างผลงานศิลปะอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวภาพวิดีโอภาพถ่ายการจัดวางงานประติมากรรมและอื่นๆอีกมากมายไร้ขีดจำกัดเลยนะครับสำหรับผู้สนใจศิลปะทั่วไปที่ไม่ใช่ศิลปินร่วมสมัยเห็นงานก็คงไม่เข้าใจว่าศิลปินเขาทำอะไรจะทำอย่างไรจึงจะเข้าใจเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัยการที่จะทำความเข้าใจงานศิลปะร่วมสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรนะครับผมขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่างานศิลปะร่วมสมัยนั้นมีความหลากหลายและซับซ้อนพอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงมุมมองและแนวคิดที่ต่างกันของศิลปินแต่ละคนต้องเปิดใจยอมรับในความหลากหลายของงานศิลปะร่วมสมัยนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มองเห็นสิ่งใหม่ๆบางครั้งต้องทำใจยอมรับกับความสับสนในงานศิลปะร่วมสมัยนะครับว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทของแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะเหล่านี้มันเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมในงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยจะเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับประสบการณ์จริงๆนะครับควรพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัยกับศิลปินรู้จักการตั้งคำถามเกี่ยวกับงานศิลปะเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้เห็นมุมมองและความคิดใหม่ๆนะครับการได้อ่านบทวิเคราะห์ของนักวิจารณ์หรือนักวิชาการศิลปะได้สนทนากับผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปะอาจช่วยในการทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่างานศิลปะร่วมสมัยมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุที่ใช้รูปแบบของงานศิลปะแนวความคิดและรูปแบบของการนำเสนอผลงานของศิลปินต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นว่างานศิลปะร่วมสมัยนั้นมาจากหลายแหล่งหลายทัศนคติที่มีความแตกต่างกันนะครับความท้าทายของศิลปะร่วมสมัยก็คือความไม่มีหลักการไม่มีแนวคิดที่จะสามารถใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการตีความงานศิลปะร่วมสมัยได้โดยตรงนะครับมักมีการนำเสนอความขัดแย้งและท้าทายความเชื่อเดิมเดิมหรือมุมมองทางสังคมในด้านต่างๆสะท้อนประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยหรือตอบสนองอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและการเข้าใจวิถีชีวิตและความคิดของคนในยุคสมัยสามารถช่วยในการตีความงานศิลปะร่วมสมัยได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยความหลากหลายในการใช้ทฤษฎีและแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยเช่นการแสดงข้อมูลการวิพากษ์สังคมและการนำเสนอความรู้สึกส่วนตัวทำให้งานศิลปะเหล่านี้มีมิติความเชื่อมโยงที่หลากหลายความคิดเห็นส่วนตัวของศิลปินเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มีความน่าสนใจในการศึกษาเป็นอย่างยิ่งอาจจะต้องใช้เวลาและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจค้นพบความหมายและความรู้สึกอันซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะการศึกษาเรียนรู้ในงานศิลปะร่วมสมัยอาจจะทำให้มีความเข้าใจและค้นพบความหมายที่มีอยู่ในโลกของศิลปะอันหลากหลายนี้การเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัยเป็นสิ่งที่สนุกและก็ท้าทายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะศิลปะร่วมสมัยสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ผมบ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ